อยู่บ่ได้ดอกเดี๋ยวพวกสิหยับพอสั่งข้าวเหนียวกับลาบถ้วยคิดว่าคนใหญ่คนโตมาจักใส่ที่แท้ก็หมู่เดียวกันนี่ลาวคือกันประสาทคือกันกระสวงเนาะจึงทราบว่าเป็นลาวมาแวะกินส้มตำได้อายส้มตำแซ่บจนยันคืนคอยที่ปั๊มปากซอยน้องนางขายส้มตำหนุ่มแท็กซี่รูปหล่อและหนุ่มสามล้อมาอุดหนุนประจำแต่คืนนี้ยังไม่เห็นพี่มาแต่คืนนี้ยังไม่เห็นพี่มาหรือว่าพี่ยาเปลี่ยนที่กินส้มตำส้มตำน้องคงไม่อร่อยไม่เหมือนแถวซอยสุทธิสารตรอกสามหนุ่มแท็กซี่เลยเพื่ออัดไปติดสาวเนื้อที่ขายเมียงคำหนุ่มสามล้อก็ไม่เห็นมีแววหนุ่มสามล้อก็ไม่เห็นมีแววเคยมาจีบเจ้วแต่คืนนี้ยับงำแม่ค้าส้มตำอีสานหัวใจไหวหวั่นเสียควรแต่หัวคำหนุ่มแท็กซี่ไม่มากินส้มตำหนุ่มสามล้อก็ไม่มาเยี่ยมยามแม่ค้าส้มตำน้อยใจเรือลาจากเย็นกระทั่งจวนสว่างน้องเฝ้าแนมทางแต่ไม่เห็นพี่ชายเคยส่งเคยรับกลับบ้านคืนนี้มิ่งควันเป็นอย่างห่างหายหนุ่มแท็กซี่ที่ไม่มากลับกลายหนุ่มสามล้อเพิ่งก็จางห่างหายมันเจ็บในใจเด้แม่ค้าส้มตำจากเย็นกระทั่งจวนสว่างน้องเป้าแนมทางแต่ไม่เห็นพี่ชายเคยส่งเคยรับกลับบ้านคืนนี้มิ่งฝันเป็นอย่างห่างหายหนุ่มแท็กซี่ที่ไม่มากลับกลายหนุ่มสามล้อเพิ่นก็จางห่างหายมันเจ็บในใจเด้แม่ค้าส้มตำ